สดีค่ะคอนเสิร์ตคู่แสบแบบดับเบิ้ลพรีเซนต์ by The Concert Application ค่ะและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือจริงๆเนี่ยบัตรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบัตรเนี่ยขายวันไหนคะวันไหนพรุ่งนี้ถูกต้องบัตรขายพรุ่งนี้แต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขามีคนแรกไปก่อนหน้านี้ที่ยังไงที่ได้บัตรไปก่อนจากการขายรหัสลับเนาะถูกต้องก็จะมีสองท่านถูกต้องถูกต้องค่ะเขาเป็นเรียกเป็นภารกิจไขรหัสป่วนซื้อบัตรRumble Shuffleนะคะที่ที่แรกคือ Central World นั่นเองแล้วก็คือเจ๊คนนั้นก็คือถอดรหัสแบบเร็วมากแบบรวดเร็วซึ่งตอนนี้คือองค์กรแบบนาซ่านี่คือเชิญตัวไปแล้วนะเพราะว่าเขาปล่อยปุ๊บเป็นโค้ดปุ๊บปึ้งไขได้เลยไขได้เลยไขได้เลยก็ทีมงานยังไม่ทันโพสต์ลงโซเชียลเลยไขได้แล้วไขได้แล้วนะคะคือแบบว่าไม่รู้ทางองค์กรอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็คือได้รับบัตรแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะอีกหนึ่งที่นะคะคนที่สองของโลกนะคะเราปล่อยทีมงานไปปวดที่สยามพารากอนนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าใครไขได้เนี่ยให้มากระซิบว่าให้มากระซิบว่าพี่คะพี่คะยิ้มเราจะ อันนั้นเราแล้วไม่ใช่เขาใช่มากระซิบว่าคอนเสิร์ตคู่แสบนะคะด้วยอินเนอร์ที่สนุกที่สุดในชีวิตถูกต้องซึ่งเดี๋ยวคุณนันบอกว่ากระซิบยังไงเดี๋ยวลองทำให้ดูซิคอนเสิร์ตคู่แสบแล้วนี่ไงไม่เหลือเวลาให้ล็อกอินชื่อ1ปีครึ่งล็อกฉันยังพิมพ์ชื่อฉันไม่ได้ชื่นใจจะได้ชื่นใจไงจะได้ชื่นใจแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราก็ได้เห็นแบบว่าออฟฟิเชียลแบบว่าที่เขาปล่อยแบบพวกวิดีโอมาแล้วเป็นออฟฟิเชียลวิดีโอเป็นโปรโมทต่างๆประมาณ10,000คลิปหมื่นคลิปคือมันอีดิเตอร์คลิปเลยนะโหงานนี้จ้างฉันเยอะจังเงาโหจะได้เงินแบบยิบเอ็มคือเราจะได้เห็นความน่ารักของน้องเนาะหลายๆแบบหลายๆมูหลายๆคนคือไม่ได้ว่าอย่าเรียกว่าความน่ารักกว่าเป็นความแสบที่มันเป็นความปวดมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวตนจริงอยู่บ้างเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่เหมือนแบบเคยยินดีช่วยไม่ต้องถามเลยบ้างอะไรแบบข่าวมันแตกกันบ้างมีแก้กันยังไงบ้างมีแก้กันมีตีกันมีทะเลาะกันคือแบบว่าคือแน่นอนว่ารอบเนี้ยดับเบิ้ลทับเบิ้ลของจริงมีโดนบ้างไปด้วยหนึ่งมีโดนแบบว่าการพูดมากไปตึ้งโอเคอ่ะอย่างที่บอกนะคะตั้งแต่วันนี้เราจะเริ่มความดับเบิ้ลกันแบบสุดๆนะคะนอกจากแบบดับเบิ้ลความสวยของเราทั้งสองคนในตอนนี้แล้วโอ้ยให้คนอื่นมาข้างหน้ามาข้างหน้าฉันเนี่ยเดินถามตามพออยู่เลยว่ากับข้าวพอไหนอร่อยไม่ล้อเล่นนะคะให้เราพูดถึงความสนุกเองอ่ะมันไม่ได้หรอกเพราะว่าหลายคนอยากจะรู้แล้วว่ามันดับเบิ้ลทับเบิ้ลยังไงใช่ไหมอ่ะงั้นขอเชิญเลยดีกว่าพี่หวานกับพี่เบลเชิญค่ะเอามาทำไมเอาคนสิแต่เขาเป็นแม่ที่ดีกับพ่อที่ดีอันหนึ่งแต่นี่เป็นพ่อแม่ประหนึ่งพ่อแม่เน่กับพ่อแม่รักสามีเลยนะไม่เป็นไรผู้ใจเอาชวนที่บ้านดีกว่าชวนขอคอนเสิร์ตมาดีกว่านะคะงั้นขอเสียงตบมือแล้วกันนะคะดังๆให้กับบิลกิ้นพุทธิพงษ์และพี่พีกริชค่ะได้หรอแบบ
trouble ไงหน้ามาสวยหน้าคุยหน้ามาสวยเหรอใช่แล้วหน้ากูล่ะทำหน้าข้ามหน้าไปหน้ามาเลยมาบางทีใจก็ทำมาดังๆมาค่ะจ้าเดี๋ยวพี่ไม่เป็นไรค่ะดูกล้ามดูด้วยยังไงคะสวยนะยังไงกินแล้วเป็นงานเข้ามาไม่นั่งให้ทุกคนนั่งก่อนสวัสดีคนในไลฟ์หน่อยเลยสวัสดีค่ะตอนนี้ดูกันอยู่ 147,000 คนนะคะคอมเมนต์บอกว่าน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากไหนอ่ะไม่มีคอมเมนต์นะไม่มีถ่ายแล้วนี่เห็นไหมว่าจะเริ่มเลยปวดแล้วเรามาพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยดีกว่าครับอย่างที่บอกเป็นคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ทำไมอ่ะเมนูเขาให้เตียงเหรอเขาให้เตียงเขาให้ปวดไม่ใช่คือปกติเราคือก่อนหน้านี้คือเขามีคอนเสิร์ตแต่เขาเป็นแบบคอนเสิร์ตที่แบบคนนี้ไปเป็นเกสคนนั้นมาเป็นเกสคนนี้ไงล่ะแต่อันนี้มันเป็นยังไงมันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนอันนี้ก็คือเป็นยูเกียนหรือพีพีกริดดับเบิลทรัฟเฟิลก็คือเป็นคอนเสิร์ตคู่เต็มรูปแบบครั้งแรกของเราทั้งคนครับผมครั้งแรกในโลกในโลกในจักรวาลในอะไรอีกระบบสุริยะไม่ใช่ไม่ใช่ล่ะใครพูดไปเรื่อยนะคะถูกแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงต้องจัดคอนเสิร์ตคู่กันเพราะว่าปกติเราคือแบบว่าอ้าวก็ไปเป็นแขกก็ได้ไงทำไมต้องมาคู่กันอะไรยังไงก็มันยังไม่เคยทำไงหมายว่าก่อนหน้านี้ก็คือไปเป็นแขกกันไปกันมาแล้วก็แบบจริงๆแล้วคอนเสิร์ตคู่เนี่ยตั้งใจจะจัดตั้งนานแล้วครับตั้งแต่อยู่ม.4ใช่ป.2 ป.3 ป.4 แล้วก็ไม่ได้จัดสักทีไงครับเจอโควิดอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบครั้งแรกที่มาจัดคอนเสิร์ตคู่กันนี่พอขึ้นสร้างเสร็จไว้ที่เขาสร้างให้ทั้งคู่เลยนะใช่นี่ถือว่าเธอเป็นแบบเจิมที่นี่เลยนะทำไมอ่ะแบบเพราะว่าแบบไม่มีใครก็ระเบิดฮอ4ฮอไม่เคยเพิ่งปวดใหม่หรือเปล่าคือต้องมาเจอครับฟิวแตกเป็นภาพถูกไหมตอนแรกเราจะปิดเขตนี้จากคอนเสิร์ตปิดเขตเลยหรอปิดเขตเลยเขตนี้เขตอะไรนั่นน่ะสิเขตนั่นเขตอะไรอ่ะเขตคลองเตยอ๋อถูกจะปิดเขตคลองเตยจ้ะแต่ว่าแบบขอเรียกไม่ผ่านไม่ทันแล้วทำไมต้องปรับชื่อคอนเสิร์ตแบบดับเบิ้ลดับเบิ้ลอ่ะทำไมไม่เป็นแบบทีทีกินที่ซุปเปอร์คิวนั่นแหละซูรี่อันนั้นมันเป็นสิ่งที่มันคนคงรู้อยู่แล้วไงเราก็ต้องทำคอนเซ็ปต์ทำอะไรเพราะว่าจริงแล้วไม่มีตอบดับเบิ้ลอ่ะคือชื่อหนูงามมันดับเบิ้ลพีไงบิวกินเอาสองโบโยนมาให้ทำเลยดับเบิ้ลก็บิวกินไม่จริงหรอกใครก็รู้ผมเป็นคนแก้ปัญหาโอ้อ้าวแสดงว่าไม่คนแก้ปัญหาอยู่นี่ที่ตัวปัญหาเนี่ยผมแก้ปัญหาไม่ก็เล่าคอนเซ็ปต์แต่ว่ามันเป็นยังไงของดับเบิ้ลทรัฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าคอนเซ็ปต์คู่ครั้งแรกใช่ไหมแล้วก็เล่นกับคำว่าดับเบิ้ลคือคำว่าคู่เนี่ยก็คือดับเบิ้ลความสนุกดับเบิ้ลความสุขแล้วก็แบบว่าดับเบิ้ลแบบความปังปังในแง่กับทุกแง่ในทุกแง่ใช่ไหมลองแมนลองใช่อยู่เป็นลองคู่กันส่งมาได้นะลองคู่กันไหมลองไหนลองอ่ะเขาบอกว่าดับเบิ้ลทรัฟเฟิลไงแบบมีลองดูด้วยกันไหมมีก็คอนเสิร์ตจะไม่ลองได้ยังไงเราไม่ใช่ก็รู้แต่ว่าบางคนเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยลองแค่แบบสับสิเพลงหรือเปล่าก็ได้ไม่ติดเพิ่มคนดับร้อยขอร้องเยอะร้องเยอะก็ร้องอย่างที่บอกทำโชว์เต็มรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งร้องทั้งเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบอยู่ด้วยกันตลอดคอนเสิร์ตรวมถึงก็จะมีพาร์ทเดี่ยวด้วยพาร์ทเดี่ยวพีพาร์ทเดี่ยวผมอะไรเงี้ยพาร์ทเดี่ยวนี้ก็จะแยกกันไหมสำหรับคนนึงอยู่ป.1อีกคนนึงไปป.4อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ทีละคนอ๋อทีละคนเพราะหลายคนก็ถามไปว่าอุ๊ยแบบห้องใหญ่มากไงก็จะแบบว่าเอ้าเราฉันจะมองเห็นหรือเปล่าเธอเดี๋ยวบิวกิ้นรู้ตาแล้วคือเอาง่ายมีคนเป็นห่วงว่าเฮ้ยที่นี่ก็เหมือนเป็นการระเบิดห้อ4ห้อครั้งแรกในโลกและอีกอย่างนึงอ่ะคือที่นั่งมัน1เกือบ 20,000 ที่อ่ะต่อวันนะคะต่อวันต่อวันต่อวันเหรอใช่ญาติเยอะอยู่ที่ชื่ออยู่ที่เขาสงสัยว่าจะมองเธอหรือเปล่าถูกไหม
แล้วแต่สายตาคุณหน้าตาดีถ้าคุณเป็นตองก็ใช่ใช่ตองเห็นตองก็ไม่เห็นไม่ใช่สวยคือออกแบบเวทีมาเป็นแบบนั้นอ่ะนี่อะไรอ่ะเวทีก็มันก็จะมีนี่ไงเห็นไหมล่ะเราก็พยายามจะหรือว่าทำแฮนด์วอล์กทำอะไรให้มันแบบทั่วถึงได้เจอคนรวมถึงเราก็จะมีจอยดีแบบจัดเต็มเพื่อที่จะให้เหมือนว่าเราได้แบบได้ชิดกันมากขึ้นอย่างเงี้ยก็คือว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่า20,000ที่นั่งเกือบ20,000ที่นั่งก็คือดับเบิลจอนะคะดับเบิลจอนะคะคือเราเห็นเวทีมันก็จะมีความว่าไม่ใช่แบบนี้เวทีไม่ใช่แบบนี้นะคะเวทีไม่ใช่แบบว่านั่งติดกันแล้วก็จะมีการต้องหน่อยต้องหน่อยพอไม่เห็นน้องไม่ใช่นะคะเขายกสเต็ปขึ้นนะคะนี่สวนเป็นดูสิในวิกรอบแล้วก็มีน้ำพุไหมครับคนจริงมีน้ำพุด้วยนะแล้วก็ทำเป็นแคทวอล์กใช่ไหมพี่พีทำเป็นแคทวอล์กครับจะให้เดินสับๆหรือเปล่ามีแคทวอล์กอ่ะสับๆอยู่แล้วในเดินสิแต่เดินสับๆสิวันนี้เหนื่อยมากแต่พี่เจนี่จะเดินให้ดูค่ะร้องเพลงไปด้วยเพลงนะตามมาเล่นต่อไปอ่ะอย่ามาเล่นโอ้ปะโอ้ปะจะถึงคือควันจะถึงพร้อมกันก็ควันเปิดนี่8 ชั่วโมงเดินใช้เวลาเดิน8 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือหมื่นเก้าที่นั่งใกล้ชิดแน่นอนนะคะอย่างที่บอกรวมถึงต่อระบบจอเราก็คือเป็นอะไรที่มันคือมันดับเบิลความใหญ่ความคมชัดไปอีกก็คือระบบโฟคิงปะอะไรนะระบบมันดีโอเคโอเคระบบไม่รู้มันแบบหาตับนี่หาโฟคิงระบบโฟคิงมาความคมชัดเออก็งดหัวงดหัวกันได้เลยโฟคิงแบบมองไม่เห็นกันต่อยมันต่อยปังกับเราบังต่อไม่อย่าลืมเตรียมตัวให้กดบัตรแค่นั้นทุกอย่างเขาจัดมาให้อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วครับปันหนึ่งได้อุ้มอ่ะบัตรสุดท้ายก็ไม่ต้องกลัวปันหนึ่งได้อุ้มพี่ได้เห็นใกล้กันแน่นอนนะจ๊ะก็ถึงความเป็นศิลปินของทั้งสองคนหน่อยคือต่างกันอยู่แล้วทุกคนรู้ครับแฟนคลับรู้ฉันเป็นคนไทยรู้ไหมรู้หน่อยมาตรการของทั้งสองคนเนี่ยมีความเป็นศิลปินที่มันแตกต่างกันแต่ว่าในคอนเสิร์ตที่เขาจะมารวมกันนะคอนเสิร์ตได้คนต่อไปนิดนึงพอสอเสือโบกี้ปัญหาตลอดเลยพอมารวมกันเป็นคอนเสิร์ตคู่เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่มันแบบแตกต่างหรือพิเศษจากที่ผ่านมาไหมให้พี่พูดมองกินดูว่าเป็นถ้าเป็นศิลปินเนี่ยเป็นศิลปินแบบสไตล์ไหนในสายตาเราเป็นศิลปินสอเสือพี่ไม่เห็นด้วยสิคนใต้กันเหรอเนี่ยลอนดอนทางใต้ลอนดอนทางใต้เป็นสายตาเราแบบเป็นศิลปินแบบไหนเป็นศิลปินแบบไหนแบบพูดเยอะเราร้องน้อยหรอร้องน้อยพูดเยอะพูดมาเล่นหน่อยแม่ร้องน้อยพูดเยอะกล้าพูดร้องที่ละ4 เพลงก็ร้องที่ละ8 เพลงก็เชิญร้องน้อยเป็นศิลปินแบบติดโตเองติดแบบติดโชว์เอวโชว์อะไรจะต้องแบบสายตูดอะไรอย่างเงี้ยติดแบบเซ็กซี่ไงแต่ก่อนเธอชอบโชว์นี่โชว์อะไรโชว์เลยอะไรสายตูดเนี่ยหรอนี่คือความเป็นศิลปินของแต่ละคนแต่เนี่ยพอมันรวมกันนะมันจะมีความสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนความปวดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะสลับกันหรือว่าเธอจะเป็นเซ็กสายเซ็กซี่ไหมเดี๋ยวเราต้องสายเซ็กซี่ดิเกมฮะลองมาอย่าอ้วนเลยอย่าเลยก็ผมว่าจริงๆแล้วมีโซนี่ทำแบบนี้มากเลยก็คือผมว่าพอพีเขาหมายว่ารวมถึงผมด้วยอะไรเงี้ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ไปทำงานในฐานะศิลปินเดี่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ต่างไป explore ใน direction ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปทำอะไรที่ทำคนเดียวอ่ะตัวเองเราอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็ในวันนี้ผมว่าพอเรากลับมาเจอกันมันก็เป็นวันที่เราก็แข็งแรงมากขึ้นเติบโตมากขึ้นแล้วก็อาจจะ
เก่งมากขึ้นไม่มากก็น้อยก็ขึ้นก็เพิ่มขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีเคมีที่มันพิเศษอยู่หรือว่าเวลาที่เราทำงานด้วยกันมันก็จะไม่เหมือนกับเวลาที่มีพีทำงานคนเดียวหรือว่าผมทำงานคนเดียวเลยครับผมรู้สึกว่าในวันนี้ที่เราขยับตัวเก่งขึ้นมาอีกหน่อยแล้วกลับมาเจอกันมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เคมีตรงกลางเนี่ยมันก็น่าจะเปลี่ยนไปแล้วผมเนี่ยนะพี่อยากจะเฉยเลยมันดูรู้แย่ละก็คือว่ามันก็อาจจะเป็นอีกสีสันนึงนะครับเพราะปกติเราเป็นแขกรับเชิญซึ่งรายการเองก็จะเจอกันแบบ2เพลง3เพลงไงนี่คือฟูลโชว์ครั้งแรกพี่ว่าก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในโชว์แน่นอนมีอารมณ์ใหม่ด้วยมีอารมณ์ใหม่อารมณ์อะไรครับอารมณ์อะไรสนุกแบบใหม่หลอดดูอารมณ์อะไรฮะอารมณ์อะไรสนุกแบบเก่าก็ได้ก็ได้ก็แบบเดิมก็มีไงของดีแต่ก่อนแต่มาทำใหม่ไปสายใต้งานย้ายไปที่ใหม่ไปใต้กับที่เก่าก็เลยเป็นสายใต้ใหม่เก่าสายใต้เก่าสายใต้เก่าใหม่อันนั้นคือผ่านคู่ว่ามีแน่ๆคือแบบใหม่แบบที่แบบดับเบิ้ลแน่ๆแบบที่ไม่ได้ซ้ำแบบใครแล้วแบบเดียวเราแบบมีฟิลแบบประมาณว่าชีบอกเลยนะว่าชีบอกโชว์แขกรับเชิญแบบใหม่ฉันจะไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยจริงเหรอไม่จริงเดี๋ยวฉันพูดซะเลยไม่ได้เพราะฉันว่ามีกันแล้วหรอมีแล้วสิแหมคอนเสิร์ตอีก2เดือนเองแล้ววันนั้นมีตั้ง 4-5 งานใกล้ๆใครจะว่างอ่ะเราต้องคิดเดียวไว้ก่อนพูดไม่ผิดก็ต้องจองแล้วสิเนาะไม่โหวันเดียวกันเลย 4-5 งานแน่นคอมันจะโหแน่นขนาดนี้เหรอจะบักเรื่องโชว์เดียวของเราบ้างไหมโชว์เดียวผมอ่ะผมก็เตรียมเต็มที่นะหมายถึงว่าก็ด้วยเพราะว่าพอเป็นโชว์คู่แล้วโชว์เดียวมันอาจจะมีช่วงแบบแต่ละคนอะไรเงี้ยสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่สั้นมากหรอกนะแต่หมายถึงว่าก็ใส่เต็มอ่ะใส่เต็มอ่ะอยากรู้ว่าจะแบบเรามองเขาแบบโชว์เดียวของเขาแบบสู้เราไม่ได้หรอกมันจะเป็นยังไงเขาก็มาโป้ไงทำไมโชว์เดียวเขาอ่ะเขาก็มาเซ็กซี่เธอเขาอาจจะมันเป็นมาอีกวันหน้าแต่ให้ร้องมันจะไปรู้แบบใหม่อย่าสบประมาทไม่เคยสบอ่ะเราก็ตั้งใจเราตั้งใจเธอจะแต่ใส่แต่ไม่มีพี่พี่เธอคิดว่าแล้วของเขาอ่ะเขาทำงานปกติทำงานบ่ายอ่ะเช้าเช้าก็จะมึนนิดนึงบ้าสาวก็ทำทำบ้าไม่ทำบ้าก็โชว์เดี่ยวเขาใช่ไหมประเมินหน่อยพี่ว่าหน้ามือไปช่วงเวลาไปเที่ยวแล้วกันเนาะมีอะไรไม่เจอมาเรียบร้อยแล้วหรอใช่กี่นาทีนั่งเพลินอยู่เป็นเสียวยาวใช่ผมจะไปเลยแนะนำดูคอนเสิร์ตกินในห้องน้ำแล้วใช่เมื่อกี้เขาบอกว่าของคุณหน้าเบื่อจริยานาของคุณทำไมถึงหน้าเบื่อพี่ทำไมอ่ะก็ต้องว่าแบบเดิมๆแบบพี่เดิมแบบเก่งๆอย่างเงี้ยอยากเป็นแบบแอร์มาเราก็เลยเก่งๆเขาจะยังไงยังไงก็จะแบบขอบพี่ขอบพี่เขาจะแบบเดิมๆไงเป็นเก๊กแต่รอบนี้จะเป็นเก๊กแบบเหมือนเขาจะถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ถอดเสื้ออย่างเงี้ยก็คือมีเซอร์ไพรส์นะก็คือไม่ถอดไม่ถอดไม่ใช่เราบอกว่าถอดแล้วไม่ถอดไม่ถอดไม่ก็เซอร์ไพรส์เพราะคนอื่นไม่มาไม่จัดเลยนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าผ่านไปของแต่ละคนเนี่ยจะออกมาแล้วมันว้าวมันแบบดับเบิลช็อปเปอร์ขนาดนะคะเมื่อกี้พูดถึงเกสจริงๆแล้วเกสอ่ะมันจะมีความดับเบิลมีความแบบเจ๊เมื่อเหมือนคอนเสิร์ตเขาต้องมีเกสเนาะคอนเสิร์ตเราเนี่ยที่มันแบบเซอร์ไพรส์ไม่มีแต่บอกว่ามีใช่แต่ไม่มีลงไอจีด้วยว่าเขามาแต่ไม่มาไม่มามาแต่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่งหน้าแล้วด้วยแบบเมื่อจ๊ะคือวันนี้ได้อะไรบ้างเลยกับ
าที่เราชวนมาจะมาตีกันเองใช่ไหมไม่เราจะไปตีกับเขาจริงปะเนี่ยหรอเดี๋ยวเราจะไปตีกับเขาต่อแล้วสุดท้ายคือ2รอบรอบ2เขาบอกไม่ขึ้นแล้วอ๋อเพราะเราขมันเราเนาะใช่เบอร์เขาจะขึ้นเองแล้วรอบ2ไม่มี2คนดูดีไปได้รอดูว่ามันจะปวดขนาดไหนสำหรับเคสของงานนี้นะคะพูดถึงเมื่อกี้อย่างที่บอกชิ้นงานโปรโมทกี่ออกไปแล้วกี่สินค้า400,000กว่าคลิปภายในกี่วันภายในประมาณ2 วัน 2 วันไม่เยอะมากก็คือจะเป็นให้ได้เลยดาราจะเป็นให้ได้อยากเป็นดาราอยากจะได้อะไรบ้างอยากเป็นดาราได้ต้องพี่วันเคสจะเป็นดาราไม่เราเป็นอะไรเรามากในคลิปที่เราทำไปอ่ะมีอะไรบ้างเราคอยคุณธรรมบ้างผมมีเนี่ยผมมีเข้าน้ำหมดท้องอันนี้เล่นเป็นแกงนักเลงแกงนักเลงเออบอคิงเลยเราจะมีชิ้นงานอีกไหมมีอีกไหมมีชิ้นงานอีกไหมมีเหรอสารบัตรหมดปุ๊บเบ้งไม่ลงเหรอจริงขอคือตอนนี้รีบขยันด้วยบัตรจะไม่หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้รู้ว่าชิ้นงานจะมีต่อไหมบัตรหมดปุ๊บเดี๋ยวเริ่มรีบหมดไม่ทำนะไปปาร์ตี้ดีกว่าจริงไหมวะใช่นะฮะบางอย่างเก็บไว้หลังบ้านก็ได้หรอกเราบอกเป็นศิลปินเราต้องจริงใจเราต้องจริงใจกับคนดูถ้าบัตรไม่หมดเดี๋ยวมีชิ้นงานไปเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆจะได้เห็นว่าสรุปคนแบบดึงเช็คไม่ซื้องานแถมรูปชิ้นงานอยากดูเรื่อยๆเดี๋ยวทำให้แล้วกันนะหมดก็เดี๋ยวทำให้โอเคซึ่งเราจะเห็นว่าในแต่ละชิ้นที่ออกมาโปรโมทส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะตีกันแล้วแพ้ตลอดเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพี่ในชีวิตจริงมันก็เป็นแบบนั้นแหละทำไมอ่ะทำไมเราไม่ชนะเขาบ้างอ่ะชีวิตมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ตัวตนผมไม่ใช่คนเอาชนะใครผมเป็นคนที่ออมคนแล้วผมก็เป็นคนที่มีเมตตาต่อสัตว์โอ้ผูกกันกับสัตว์ประเสริฐอ๋อเป็นเฟรนลี่ใช่แต่ว่าเรียกหลอกการอ่ะเขาไปสู้เขาก็เป็นแนวเหมียวไงคือในบทเนี่ยในบทต่างๆเนี่ยเขาจะให้หนูชนะกันพอรู้ว่าชีวิตจริงเนี่ยหนูแพ้ตลอดยอมเขาตลอดพอเขาไม่ยอมเนี่ยเขาก็จะโวยวายพี่เบลก็จะมาบ่นตรงนี้บ่นว่าทำไมไม่ดูแลบิวกินบ่นอะไรพี่เบลชอบบอกอะไรทำไมไม่ดูแลบิวกินแล้วเนี่ยทำไมแบบไม่คิดเวลาไปงานเนี่ยทำไมไม่คิดเผื่อบิวกินไม่ใช่นะลำพังใน Twitter กับ DM พี่เบลเนี่ยก็โดนอย่างนี้อยู่แล้วนะหลังจากไลฟ์เนี่ยเต็มถล่มถล่มกันเหรก็อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าความน่ารักเนาะที่แบบว่าก็ต้องสนิทกันแบบคนนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไงเราก็ไม่ได้ตีกันจริงอยู่แล้วถูกป่ะจริงตีจริงตีเราออกกันทุกวันอ่ะเอาอะไรมาไม่ตีเราหมั่นอะไรเขาเราหมั่นอะไรเขาเขาหมั่นเรามากกว่าเขาหมั่นอะไรเขาเขาเนี่ยหมั่นโผล่นะแต่เวลาเธอเถียงเขาเธอก็เถียงใจขาดเหมือนกันนะผมก็เถียงไปตามหน้าที่ไปงั้นแหละเราไม่รักสงบแต่ถึงลบเราก็ไม่ขาดรู้นี่นั่นน้ำตามาทุกอันรอบนี้จะมาไหมโดนเรื่องแล้วร้องไห้เรื่องแล้วเรื่องเลยต่อเลยเธอที่ต้องปิดหนังนี่เป็นจะเพศกันแล้วเนี่ยต้องร้องไห้เลยนะไม่ร้องแล้วไม่เอาแล้วหนอไม่เอาแล้วถ้าเกิดใครร้องก่อนเป็นไงปรับ3 ล้านโอ้ไม่ต้องหรอกมั้งเรื่องไม่ได้ขนาดที่ต้องหลบมั้งถ้าเดาว่าใครจะร้องก่อนพี่ทุกรอบแหละแหมคิดว่าใครร้องก่อนพี่บิวกิ้นฮะเขาบอกว่าเป็นพี่ร้องก่อนแล้วผมเป็นคนเซนซิทีฟไงเราแก้ตัวไปได้เรื่อยๆไม่อยากร้องเองไงเราร้องให้ดีกว่าซ้อมร้องไห้แบบเป็นโน้ตที่มันพอๆไปเลยนะยังไงทำให้ดูสักนิดดาราสาวทุกคลิปเลยไหมทุกคนเล
ราดูเราดูเพลงเต้นเพลงร้องไห้เพลงเต้นก็ร้องเพลงเต้นก็ร้องเพลงช้าก็ร้องเพลงช้าก็ร้องเพลงเร็วก็ร้องดาราสาวแม่ถ้าดูเปิดเพลงที่ซ้ำมาแม่จะร้องไห้เลยแม่ก็ยังร้องหรออ่ะอยากให้แบบทั้งสองคนแบบถึงฝากหน่อยว่าทำไมเราถึงต้องมาดูคอนเสิร์ตแบบ Double Trouble ครั้งนี้ก็มาดูแล้วกันเป็นโชว์ครั้งแรกที่เราตั้งใจมากๆนะครับครับแล้วก็ตื่นไปตั้งใจเลยเหรอครับคือไม่ตั้งใจเลยเนี่ยคอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกที่ตั้งเราพวกเราสองคนตั้งคอนเสิร์ตก็ตั้งใจอยู่แล้วคอนเสิร์ตไม่ยิ่งตั้งใจกว่าอีกแบบปิดอย่างยิ่งใหญ่มากแล้วก็แบบว่าเราวางแผนกันแบบเยอะมากๆครับผมทีมงานทำงานหนักมากอย่างทุกคนมาโอเคยิ้มครับทำไมถึงต้องดูคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่พี่ทีบอกเลยมันเป็นครั้งแรกที่เหมือนว่าเป็นจังหวะที่เราสองคนได้กลับมาทำคอนเสิร์ตคู่เต็มรูปแบบด้วยกันครั้งแรกจริงค่ะหลังจากที่แบบโอ้โหระหนอะไรกันไปทำหลายๆอย่างแล้วก็จังหวะมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วครั้งนี้ผมว่ามันเป็นจังหวะที่เราต่างก็แข็งแรงมากขึ้นแบบโตมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จัดรอบนี้เป็นครั้งแรกแต่ถ้าไม่มากันก็จะเป็นครั้งสุดท้ายคงกันไม่ได้ถับแล้วเราเล่นครับไม่เห็นพูดจริงเลยพูดจริงใช่ก็ถ้าไม่มาทางหน้าใช่แต่ก็อยากให้คนใหม่ทุกคนมาเพราะว่าพีพีเขาตั้งใจมากเขาตั้งใจตั้งใจกว่าอีกเท่าไหร่ใช่เพราะว่าเราบอกไม่ต้องบอกว่าแบบว่าคืออันนี้คือครั้งแรกที่จัดที่ฮอลล์แบบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แบบ4ฮอลล์นะไม่ต้องกังวลว่าคนไหนจะมองไม่เห็นเพราะว่าเวทีเขาก็ออกแบบยาวบล็อกยาวกี่เมตรนะ3,000กว่าเมตรชอบมากก็ถ้าคุณเคยไปสะพานตินสุรานนท์นะครับที่นี่ยาวกว่านะครับใครคิดว่าจะกั้นหายใจก่อนข้ามสะพานก็คือตายมันยาวมากไม่เพราะว่าทุกคนทุกที่นั่งเห็นหมดแน่นอนแล้วก็พิเศษสุดคือไม่มีโชว์แบบเดิมๆเก่าเพราะว่านี่เห็นไหมบนเวทีเนี่ยมันจะเป็นทางแบบใหญ่ไหมพีพีเขาจะเอารถซิ่งของเขาขึ้นมาขับบนเฮ้ยบอกได้หรอผมเชยมากรถซิ่งว่าจะเอาเฮลิคอปเตอร์ขับบนในฮอลล์จะบินได้หรอในฮอลล์เพราะฉะนั้นคือแบบว่าเต็มรูปแบบถูกต้องโชว์อันเก่าเนี่ยมันโซยัสเดย์แล้วใช่ไหมโซยัสเดย์มาเพราะฉะนั้นคือรอบนี้ใหม่มันแบบฟรอปสุดๆนะคะนี่แค่แบบแถลงข่าวยังตีกันยังมาสื่อสารขนาดนี้ก็พีมานะผมไม่ได้เป็นคนแบบนี้หรอกโอ้พูดตามน้ำยังไม่ได้พูดเลยแต่ก็ได้ขึ้นมาแล้วยังไม่ได้พูดเลยเพลงคู่ลึกปังเฮ้ยห่างหายไปนานมากเลยนะเพลงคู่นานแล้วก็กี่ปี3ปี4ปี4ปี3หรือ4 3หรือ4ระหว่าง3และ4ปีนี้ปีอะไรครับปีวอกปีชวดกันปีชวดเนี่ย67ประมาณ3ปีถึงเนี่ยอาเซนแล้วก็4ปีฮะแล้วก็4ปีก็ฉันตามยอมแล้วจะเห็นทำไมอ่ะจะเอากี่ปีจะเอากี่ปี10ปีก็10ปี4 3ปี2ปีก็ได้ครับกี่ปีทั้งหมดเออแต่จะมีใหม่เพลงคู่เพลงใหม่ไม่มีแล้วไม่ทำแล้วตอนเปลี่ยนใจแล้วไม่ปล่อยละเปลี่ยนใจละไม่ชอบไม่ชอบคนร่วมงานไม่ชอบคนร่วมงานมีหรือไม่มีทีแรกเขาไม่ให้บอกอ้าวนี่ไปบอกการงานมีช่วงบางทีถ่ายรายการแล้วก็งงไงว่าอ้าวสรุปอันนี้ออนวันไหนก็มึนมึนบ้างเราได้ไปหลุดว่ามีเพลงคู่ใช่ไปหลุดว่ามีเพลงคู่วันนี้ก็เลยประกาศเลยว่าไม่ปล่อยสมัยในสมัยในสมัยไม่ปล่อยแล้วนะคะและเราจะทำการดีลีทเดโมเพลงตอนนี้พร้อมกันเราห้าสี่สามสองกดดีลีทค่ะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะปล่อย MV แต่ไม่มีเพลงนะครับเพียงภาพให้เป็นเงียบหรอครับไม่เป็นเงียบหรอใช่ไหมใบเป็นหนังใบเอาอันดีดีมีใช่ไหมมีก็คือเราจะมีโอกาสได้ฟังบนคอนเสิร์ตคู่ครั้งนี้แน่นอนไม่รู้มีได้ฟังแต่ถ้าปล่อยแล้วไม่ได้ฟังแล้วเดี๋ยวเขาจะด่าเราได้ฟังไหมครับได้ฟังปล่อยหลังหรือเปล่าหรือว่ายังไงปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนโอเคงั้นรอวันนี้ก็คืออีกหนึ่งความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้เหมือนกันครับโอเคพรุ่งนี้เปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการแบบเต็มสตรีมแล้วครับผมเชิญชวนหรือบอกอะไรอีกสักครั้งหน่อยแต่ว่ามันมีเลิกปล่อยบัตรใช่ไหมคืออะไรอ่ะเลิกปล่อยบัตร
กี่โมงรู้ไหมคะเล่นคนหรอ6โมงไม่หรอเออ6โมงทำไมต้อง6โมงเย็นทำไมไม่ตี 5:45 ใครจะตื่นแล้วกดล่ะอ๋อก็ไม่แน่ทุกคนมันรอตั้งแต่วันนี้แล้วแบบเผื่อบางคนเรียนหนังสือเลิกงานไม่ได้เกี่ยวกับเลขมงคลอะไรใช่ไหมใช่แต่ถ้าไม่ทำงานก็รอได้เลยภาพในงานฝากเชิญคนหน่อยอาจารย์พี่ปอยิงฉู่ไก่แค่ว่ามึงจะแค่จะบ้าปอยิงฉู่แม่ปอยิงขาดมีแมลงเกาะเป่ายิงชุบเนี่ยโกงผมไม่ออกเลยฝากให้ดีกว่าแก่แค่ฝากแก่แค่ฝากก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตบิลกินแอนด์ดีดีกรีดนะครับ Trouble Concert นะครับ Presented by The Concert Application นะครับวันที่จัดวันที่31สิงหาแล้วก็1กันยายนนะครับผมที่การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับขายบัตรเมื่อไหร่พรุ่งนี้แล้ว6โมงเย็นนะครับทาง The Concert Application แล้วมาคอนเสิร์ตแล้วจะได้ดูเลยจะเห็นอะไรเห็นพี่ๆแต่ไม่เห็นกินไม่เห็นพี่ๆนี่ก็เป็นอีกเซอร์ไพรส์นะเดี๋ยวไว้พี่พี่ยืนฟังกันเลยจะได้อีกแขกรับเชิญจำนวนมากจอเยอะมากจอเยอะมากจอกระจอกใส่กระจอกทีมงานบอยอีก 80,000 คนใช่คนดูอ่ะ2คนแล้วถ้าไม่มาจะพลาดอะไรก็พลาดดูคอนเสิร์ตไงแล้วจะเสียใจไหมแล้วแต่คนนะบางคนก็คงเสียใจบางคนก็คงเฉยเฉยเราจะฟิวแต่เราต้องเสียใจแน่นอนทุกคนไม่มาดูนะคะแล้วพี่เจนนี่กับพี่ฝนจะมาไหมฉันบ้าอยู่แล้วแน่ใจนะถูกต้องเจนนี่มาหรือเปล่าเนี่ยฉันนอนนี่แล้วนะตอนนี้รอที่นี่เลยหรอฉันเช่า1เดือนเฮ้ยฉันย้ายออกเนี่ยเช้าวันที่31อ่ะเช้า31จะไม่ทันเล่นเลยเล่นตอนเย็นฉันย้ายออกเราให้เขาฉันย้ายออกให้แกเข้ามาก็ไม่ได้แล้วกลับมาดูป่ะก็ออกแต่นี้ไปเลย31ไม่ได้อยู่ดูนะก็ไม่ได้ตามจะอยู่รอตามไม่ได้เป็นตาเพลงมาอยู่ก็ให้มาขี้เหรอครับพี่มาขี้หน่อยก่อนไปกับพี่โอเคค่ะพรุ่งนี้ขายบัตรนะคะซื้อได้นะคะที่แอปพลิเคชัน The Concert Station นะคะโอเคอ่ะอย่าจะบอกแล้วประกันความสนุกความปวดความฮาในในคอนเสิร์ตอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณเจ้าของศิลปินเจ้าของมาเจ้าของศิลปินเจ้าของศิลปินเจ้าของศิลปินเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วแบบมาเลยแล้วก็คุณก็คือดูแลเขาให้ดีนะขอบคุณศิลปินทั้งสองท่านเจ้าของคอนเสิร์ตครูไม่ใช่ใครยิ่งใหญ่สุดในระบบสุริยธาโอเคขอเสียงให้บิวกินและพี่พีด้วยค่ะโอเคแล้ววันนี้ฉันเป็นนี่บริษัทคริสตันปานันนักโอไฮโอและมอเตอร์ฝนแจ้งโมแจ้งโมแจ้งโมมาในทางสติสำหรับการติดตามและขอบคุณที่มาร่วมงานสุดพิเศษในครั้งนี้นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ